ถ้าคุณตรงไปตรงมาเนี่ยตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของพรรคก้าวไกลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นอื่นแสดงว่าคุณไม่ตรงไปตรงมาแล้วนั่นหมายความว่าไอ้สิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดนั้นคือมวยล้มต้มคนดูนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำคณะร้องรวมประชาชนกล่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนมวยล้มต้มคนดูถึงปมประธานสภาว่าระยะเวลาจากนี้เพียงสัปดาห์เดียวการเลือกประธานสภาโดยหลักการแล้วเป็นอื่นไม่ได้พรรคก้าวไกลต้องได้ตำแหน่งประธานสภาแต่พรรคเพื่อไทยกลับพูดกลับไปกลับมาเดิมแกนนำพรรคเพื่อไทยต่อรองตำแหน่งประธานสภาแล้วอยู่ดีๆไปยกให้ก้าวไกลแต่มาวันนี้เพื่อไทยจะถอยไปเอาอีกคุณบ้าหรือเปล่าเป็นนายกหรือประธานองค์กรนักศึกษายังไม่ได้เลยคุณกลับไปกลับมาได้ยังไงนี่มันประเทศสิ่งสำคัญที่สุดถ้าคุณตรงไปตรงมาประธานสภาต้องเป็นของพรรคก้าวไกลถ้าเป็นอื่นแสดงว่าคุณไม่ตรงไปตรงมานั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดเป็นมวยล้มต้มคนดูซึ่งประชาชนที่เป็นกรรมการจะขับไล่เพราะที่วางแผนไปทั้งหมดมันเป็นมวยมีอาการทั้งนั้นเช่นคนที่เขาสงสัยก็จะไปรายงานตัวสสตอน4โมงครึ่งแน่นอนที่สุดณวันนี้เนี่ยครับโดยหลักการตามที่พี่นกเขาว่าว่า8พรรคการเมืองมีพรรคก้าวไกลได้เสียงเป็นลำดับที่1รวมเสียงแล้วได้เกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรนั่นหมายความว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยอย่างไรเป็นอื่นไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อพรรคเพื่อไทยบรรดาแกนนำทั้งหลายคุณจะพูดกลับไปกลับมาวันละกี่รอบทำแบบเด็กมีปัญหานะครับไปได้ก็คือแม้ความว่าเดี๋ยววันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่างไอ้นู่นพูดอย่างมะรืนพูดอย่างได้ยังไงแต่ว่าเอาหลักว่าคนที่มีหน้าที่เนี่ยแม้ว่าผมก็ไม่ได้เชื่อว่าเขามีอำนาจจริงเนี่ยตั้งแต่หัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรครองหัวหน้าพรรคสองคนเนี่ยพูดเหมือนกันว่าต้องให้พรรคลำดับที่หนึ่งเขาเป็นประธานสภาส่วนบรรดาลูกวัดทั้งหลายนั้นนะครับที่ออกมาอาละวาดเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นพระลูกวัดแม้ว่าจะเป็นพระที่แก่แล้วก็ตามแต่ว่าโดยสมณศักดิ์ยังเป็นพระลูกวัดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมืองนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการหลักก็ต้องฟังผู้บริหารพรรคที่เป็นทางการในทางนิตินัยแม้ว่าพฤตินัยเนี่ยเราก็รู้กันว่าอย่างไรอำนาจก็ยังอยู่ที่เจ้าของพรรคในทางปฏิบัติแม้ว่าคุณจะอ้างหลักการข้อกฎหมายอย่างไรคุณก็พูดกันไม่เถอะนะครับแต่คุณก็รู้แก่ใจดีว่าคุณไม่มีอำนาจจริงหรอกแต่เอาละเมื่อคุณมีหน้าที่ตามกฎหมายมีความรับผิดชอบตามกฎหมายและต้องทำหน้าที่ตรงไปตรงมาตามกฎหมายที่คุณมีอำนาจมีหน้าที่เมื่อประกาศให้พรรคลำดับที่หนึ่งเขาไม่ได้เป็นคุณจะประชุมให้ตายแต่ว่าหนีหลักนี้ไปไม่พ้นเดิมคุณต่อรองขอตำแหน่งประธานสภาอยู่ดีๆคุณไปยกให้เขาแล้วแล้วนี่ครับถ้าประชุมวันนี้คุณจะถอยไปเอาอีกอ่ะนี่คุณบ้าหรือเปล่าเล่นข้าวของข้าวแกงเลียงเป็นนายกอสมรประธานสภาองค์การนักศึกษายังไม่ได้เลยก็คือหมายความว่าเป็นนายกอสมร.รามคำแหงเนี่ยหรือว่าประธานสภารามคำแหงหรือสถาบันอื่นใดยังเป็นไม่ได้คุณจะกลับไปกลับมาได้ยังไงนี่มันประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อคุณต่อรองและอยู่ดีๆคุณถอยเองถอยเองก็ประกาศในที่สาธารณะปรากฏเป็นว่าคณะผู้บริหารเนี่ยพูดเป็นทิศทางเดียวส่วนพระลูกวัดก็ให้อลวาดไปแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าคุณตรงไปตรงมาเนี่ยตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของพรรคก้าวไกลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นอื่นแสดงว่าคุณไม่ตรงไปตรงมาแล้วนั่นหมายความว่าไอ้สิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดนั้นคือมวยล้มต้มคนดูใช่